ในส่วนนี้นะครับเราจะพูดถึงวิธีการแบ่งหน้าและแบ่งบทนะครับโดยปกติแล้วเอกสารนะครับเมื่อเราเปิดมานะครับบทที่1นะครับมักจะเริ่มต้นด้านขวาของเล่มเสมอนะครับหมายถึงว่าเป็นหน้าคีย์นะครับหรือเล่มเป็นเลขคีย์นั่นเองนะครับพอมาถึงบทที่2เช่นเดียวกันนะครับบทที่2เนี่ยปกติแล้วบทที่1จบแบบนี้นะครับในหัวข้อ 1.6 นะครับหมายว่าบทที่1นะครับก็มาเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอบทที่2ปุ๊บนะครับเราก็ต้องมีการแบ่งหน้าแบ่งบทใหม่นะครับขึ้นหน้าใหม่นั่นเองนะครับคราวนี้การขึ้นหน้าใหม่ตรงนี้นะครับเราจะบังคับให้ขึ้นหน้าใหม่ตรงด้านขวาของเล่มเสมอเท่านั้นนะครับโดยวิธีการแบ่งเราก็จะเอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ก่อนคำว่าบทที่นะครับแล้วก็มาที่เพจเลย์เอาท์นะครับมาที่ในส่วนของการเบรกนะครับเงื่อนไขของการเบรกตรงนี้เราจะให้เบรกเป็นขึ้นหน้าคีย์เท่านั้นนะครับไม่ว่าจะจบบทที่1ด้วยเลขคู่หรือเลขคี่นะครับบทที่2จะขึ้นต้นด้วยเลขคี่เท่านั้นนะครับหมายความว่ายังไงนะครับถ้าบทที่1จบหน้าคู่มันก็จะต่อหน้าคี่ให้อัตโนมัติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดบทที่1จบด้วยหน้าคี่นะครับเวลาขึ้นบทที่2ก็จะต้องเป็นหน้าคี่ครับเขาก็จะสร้างหน้าคู่เว้นมาให้1โดยอัตโนมัตินั่นเองนะครับเราลองกดลงไปนะครับพอเรากดลงไปปุ๊บนะครับสังเกตนะครับบทที่1นะครับหัวข้อ 1.6 จบที่หน้า7เห็นไหมครับตอนนี้ดูตัวเลขตอนนี้นะครับจบที่หน้า7พอจบที่หน้า7ปุ๊บบทที่2นะครับไม่มีเลขหน้าขึ้นนะครับแต่เรามันขึ้นด้านขวาของเล่มเห็นไหมครับก็คือมีพื้นที่เย็บเล่มด้านซ้ายชิดออกด้านขวานะครับนี่คือด้านขวาของเล่มคือหน้าคีย์นั่นเองนะครับตัวนี้เราลืมชิป Enter ไปนะครับโอเคสังเกตไหมครับว่าหน้าแรกเราจะไม่มีถามว่าเป็นเลขหน้าเท่าไหร่นะครับไล่ดูใหม่นะครับบทที่1จบหน้า7นะครับพอขึ้นบทที่2ปุ๊บตรงนี้ต้องเป็นหน้า9นะครับไม่ใช่หน้า8นะครับหน้า9นะครับแล้วหน้า8หายไปไหนก็แน่นอนครับบทที่1เขาสร้างให้อัตโนมัติตัวนี้คือหน้า9ครับถ้าเราเลื่อนถัดไปหน้าต่อไปเป็นหน้า10เห็นไหมครับเป็นหน้า10ไม่ใช่หน้าถ้าเมื่อกี้เป็น8ตรงนี้ต้องเป็น9แต่ตรงนี้เป็น10ก็แสดงว่าหน้านี้คือหน้า9นะครับนะครับจะเห็นว่ามันจะขึ้นถูกบังคับให้ขึ้นหน้าขวาของเล่มเสมอไปนะครับเรามาดูต่อนะครับสมมติเราขึ้นไปที่ 2.3 แล้วก็ต่อด้วยอะไรครับบทที่1บทที่3นะครับผมขออนุญาตก๊อปปี้ข้อความนี้มาสร้างหัวข้อให้กับ2.3 นะครับเราก็ทำการสร้างหัวข้อนะครับกำหนดหัวข้อตัวนี้ให้เป็น MyText นะครับนะฮะเป็น MyText เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาดูนะฮะบทที่2จบที่หน้า14นะครับหน้า14ซึ่งเป็นหน้าคู่นะครับเราก็ทำเหมือนเดิมนะฮะมาที่บทที่3ทำการเพจ layout นะครับแทรกโดยการเบรกหน้าให้เป็นขึ้นต้นหน้าคีย์นะครับเมื่อกี้เราจบหน้า14ใช่ไหมครับบทที่3จะขึ้นต้นด้วยหน้า15แต่เราไม่โชว์เลขหน้านะครับตรงนี้เราลืมไปเราต้องชิป Enter นะครับไม่โชว์เลขหน้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาดูนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็น16เห็นไหมฮะถูกต้องเลยนะครับเป็น16นะครับเพราะตรงนี้คือหน้า15นะครับเราก็ทำอย่างนี้กับบทอื่นเช่นเดียวกันนะครับไปที่บทที่4เลยนะครับพอมาเรียนปุ๊บนะฮะบทที่4นะครับตรงนี้ต้องเป็นชิป Enter นะครับแล้วก็ Insert นะครับเบรกให้เป็นหน้าคีย์นะครับมันก็จะขึ้นมาให้แบบนี้นะครับเราก็ไปที่บทที่5นะครับเช่นเดียวกันนะครับก็ทำเหมือนกันเบรกนะครับเป็นขึ้นหน้าใหม่นะครับตรงนี้จะต้องชิป Enter นะครับเราลืมนะฮะเมื่อกี้เราลืมนะฮะไปดูบทที่4ที่เราทำหรือยังทำแล้วนะครับเราจะเห็นว่าหลักการแบบนี้นะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็จะทำให้ออกมาอย่างนี้ในคราวนี้เราไปดูบทที่2ถามว่าเอ๊ะแล้วเกิดอะไรขึ้นนะครับผมขออนุญาตย่อให้เห็นแบบ2หน้าให้ดูนะครับบทที่2นะครับเมื่อกี้จบหน้า7ใช่ไหมครับตรงนี้นะฮะจบหน้า7ขึ้นตรงนี้เป็นหน้า9นะครับบทที่2เป็นหน้า9นะครับคราวนี้เราลองไปพริ้นท์พรีวิวดูนะครับไปทำการพริ้นท์พรีวิวดูนะครับแล้วเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างนะครับตอน print preview บทที่2ครับเห็นไหมฮะบทที่2จะมาอยู่ด้านขวาของเล่มเสมอนะครับดังรูปตรงนี้นะครับเราย้อนไปบทนี่คือ
บทที่1หน้า6บทที่1หน้า7เห็นไหมครับพอเป็นหน้า8นะครับหน้า8จะเว้นว่างให้อยู่ด้านหลังหน้า7แล้วก็ไม่แสดงเลขหน้านะครับบทที่2จะอยู่ด้านขวาของเล่มเสมอและไม่แสดงเลขหน้านะครับพอถัดไปปุ๊บนะฮะก็เป็นหน้า10หน้า11ต่อเห็นไหมครับนี่ก็คือลักษณะของการพิมพ์เพราะฉะนั้นการที่เราทำแบบนี้นะครับโครงสร้างของบทของเรานะครับนะฮะเมื่อเราไปเจอเครื่องพิมพ์ที่สามารถพิมพ์แบบ2หน้าได้นะครับก็สามารถฟีดไฟล์นี้เข้าไปเครื่องพิมพ์ได้เลยโดยไม่ต้องมานั่งแยกพิมพ์ทีละบทนะครับหรือแยกพิมพ์ทีละหน้านะครับก็จะทำให้งานของเรานั้นสะดวกมากขึ้นนะครับนะฮะเห็นไหมครับนี่คือประโยชน์ของการจัดแบ่งบทนะครับให้สามารถรองรับการพิมพ์แบบสำหรับเครื่องการพิมพ์2หน้าได้แล้วก็เรียงหน้าคีย์นะครับการขึ้นบทเป็นหน้าคีย์อัตโนมัติทุกครั้งด้วยนะครับ